รวมจิตให้เป็นสมาธิเหมือนอย่างที่เราเคยทำาแหะอยู่ที่บ้านแล้วก็เคยทำรวมจิตให้เป็นสมาธิลงไปแม้ตลมหายใจที่หายใจออกหายใจเข้าอยู่นี่ก็ให้วางให้ตั้งสติไว้ คอยดูความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรเราก็ต้องรู้ทันรู้ทันความรู้สึกนึกคิดเ่านั้นคิดหยาบก็ตามคิดละเอียดก็ตามเราไม่ต้องสนใจสนใจแต่ว่าเรามีสติ เรามีสติอยู่เรารู้ใจของเราอยู่ให้คอยรู้คอยเห็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันไม่อยู่ก็เอาใส่ลมนิดหน่อยใส่ลมหายใจเข้าออกคนเะนแล้วคอยดูความรู้สึกของเรา มันวางจากอารมณ์ต่างๆภายนอกทั้งหมดเหลือแต่รู้อันเดียวอยู่ในใจนี่แหละต้องการย้ำเตือนสำหรับพวกเก่าผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจ ในในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสะดูชอบด้วยพระองค์เองมาแล้วดูเข้าไปจนเห็นว่ากายอันนี้ประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่ามีอยู่ในตัวของเรานี้มีอยู่ในกายของเราเนี่ยให้เราเห็นชัดในกายอันนี้ประกอบด้วยส่วนเรียกว่าอาการสามสิบสองน้ำดี น้ำเสลิดน้ำมูกน้ำลายน้ำตาเปรยวมันน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองนี่ ให้พี่นาพวกนี้พี่นาเข้าไปที่ตัวเราเนี่ยให้มันเห็นชัดเหมือนเขาผ่าศพเนี่ยเขาผ่าศพศพผู้หญิงเขานอนไว้แล้วหมอผู้เป็นอาจารย์เขาจะมาสั่งให้ผ่า คนที่ตายแล้วนะแต่คนที่ไม่ตายนี่ไม่ทำแต่หมายถึงคนตายแล้วเขาก็ผ่าผ่าตั้งแต่อกลงมาจนถึงท้องให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวนี่เส้นเลือดไปไหนไปไหนเขารู้หมด ให้พิจารณาลงไปพิจารณาจนว่าร่างกายนี้มีการประกอบเข้าซึ่งความเป็นตัวเป็นตน แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้แยกออกจากกันอย่างสมมติว่าตัวเรานี่เขาผ่าเอาหนังออกหมดเลยเหลือแต่เนื้อเขาเอาเนื้อออกทั้งหมดเหลือแต่โครงกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยตับปอดเขาก็อาอ,อ เดือโคงกระดูไว้ให้เราพิจารณาลงไปไม่มีส่วนไหนที่เราจะเอาไปเป็นของเราได้ไม่ว่าของคนอื่นหรือของตัวเราเองเราจะเอาส่วนไหนไปด้วยก็ไม่ได้ ตายแล้วก็ทอดทิ้งร่างกายดีไว้ให้คนที่อยู่เบื้องหลังคือลูกหลานเหลนสามีภรรยาทำการเผาศพกพกลายเป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินไปส่วนที่เป็นกระดูกที่เผาไหม้แล้วมันยังเป็นฐานอยู่อันนั้นก็ เอาบทให้ละเอียดสลาดขึ้นฟ้าควรขโมงตัวตนเราอยู่ที่ไหนท่านให้พี่นาเห็นว่าตัวตนของเรานี่ประกอบด้วยทำสามอย่างเหมือนกันหมดเรียกว่าไตารลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข ความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็คือตั้งกายเรานี้ตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นน้ำใสๆเรียกว่าต่อมาก็เป็นข้นขึ้นมาเรียกว่ากะละละก็จเจริญขึ้น,นเรื่อยๆจนเป็นปัญจาสาขาแขนสองขาสอง ศีรษะหนึ่งพอคลอดจากคันมันดามาแล้วมันดาเลี้ยงดูก็ใหญ่ขึ้นไม่ตายหนึ่งขวบสองขวบสิบขวบยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีร้อยปี ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราพาไม่เที่ยงจริงๆ่วนไหนก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากฟันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยง ก็ไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่มีแต่คนอื่นตัวเราก็เป็นเหมือนกันแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแก่เท่าสลาภาพเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่เที่ยงทรงนั้นเนี่ยถ้าเห็นตัวของเราเนี่ยที่ประกอบส่วนมีอาการสามสิบสองเนี่ย ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงทำไมต้องให้พยยมมิจารณาว่าไม่เที่ยงก็เพื่อจะได้เกิดความสังเวชสรลดใจว่านี่วัตถุอันนี้เกิดมาเป็นตัวคนแล้วต่อไปก็ต้องแตกดับซึ่งเราเรียกว่าตายให้เห็นชัดให้เห็นชัดกายน,นี้ว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่แตกสลายไปทุกคนไม่มีคำว่ายกเว้นไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าพระหรือเนนแม่ขาวแม่ชีตายเรียบมดเลยแต่ไม่พร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวคนนี้ก็ตายแล้ว เดี๋ยวลูกผูนั่นก็ตายแล้วเรื่อยไปเดี๋ยวคนนั่นตายคนนี้ตายคนที่ไม่ตายมีไหมมีแต่ยังไม่ถึงเวลาท่านอีแต่ถ้าถึงเวลาแล้วก็ของใครของมันร่วงหล่นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าตายท้งนั้นที่ไม่ตายไม่มี ให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราจะได้เกิดความสังเวชสลดใจว่าตัวตนอันนี้เราเลี้ยงดูมันมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นอาหารการกินก็มีแต่สิ่งที่ดีๆมีรสชาติที่ถูกใจเรียกว่าอร่อย ไม่ว่าเราจะกินดีขนาดไหนเราประทานอาหารและะเอียดอ่อนขนาดไหนก็ตามดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็ต้องแตกดับตายไปเหมือนกันพุทเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปองความสังเวชหรือทำความสังเวชสลดใจให้เกิดขึ้นว่าตัวเรานี้เป็นอย่างนี้แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องไปจากโลกนี้ จะไปสู่โลกอื่นคือไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปเป็นเทพเป็นเทวราอินฟรมถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไปพระนิพพานถ้าไม่มีกิเลสก็ไปพระนิพพานทันเอง ส่วนคนที่มีกิเลสก็ต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารานี้นานแสนนานพพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วห้าพระองค์สิบพระองค์เรายังไม่ได้เห็นธรรมเรายังไม่เห็นธรรมไม่ได้เป็นโสดาบัน ไม่ได้เป็นสกิทาคาไม่ได้เป็นอนาคาไม่ได้เป็นะ้าลารหันเราจะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตสงสารนี้อีกนานแสนนานแต่ถ้าเราเป็นโสดาบันขึ้นไปจนถึงผ้าอารหัน์การเกิดของเราก็น้อยลงและปิดอบายภูมิทั้งสี่เราเกิดก็ไม่ตกตำ่ำ แม้เกิดชาติไปอย่างช้าเราต้องพิจารณาตัวเรายัางไงยังไงก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปจากโลกนี้เราต้องให้เห็นธรรมให้เห็นธรรมขึ้นมาในใจให้เห็นตัวตนของเรานี่แหละ ถึงความว่างเปล่านิสัตโตนิชีโวสุญโยนิสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวิตสุญโยว,ว่างเปล่าว่วางเปล่าจากอันไหนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนให้เห็นเป็นความว่างเปล่าเราจะยึดถือเอาส่วนไหนไม่ได้เลย ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ที่เราเรียกว่าต้องทนุถนอมเช่นในตาของเราไปสนต้นต้องรักษาต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอันตรายนอนรักษาอย่างเต็มที่เต็มขนาด แต่ในที่สุดมันก็ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันถ้าตายแล้วตา,า,วา,มมา,าก,ก็ไม่มีความหมายเนื่อหนังมังสาก็ไม่มีความหมายตัวตนของเราไม่มีความหมายสักอย่างเลยให้เฉยๆเขาก็ไม่เอาถ้าเราตายแล้วแถมยังกลัวผีอีกเขาไม่เอา ให้พิจารณาลงไปพิจารณาตัวเรานี่แหละให้มันเห็นให้มันเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีเกิดมีแก่มีตายเกิดแก่ตาย อันนี้เป็นสัจธรรมไม่มีใครหลีกเว้นได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยใจของเราเองว่าตัวตนอันนี้เรารักษามันเพื่อไม่ให้มันเป็นอันตรายด้วยวิธีต่างๆ เราก็อยู่ต่อไปได้แต่ว่ายัางไงยังไงก็ต้องร่วงโรดไปเหมือนกันเหมือนเดิมให้พิจารณาดูพิจารณาคนอื่นก็ได้พิจารณาตัวเราก็ได้พิจารณาทั้งตัวเราและคนอื่นก็ได้ให้เห็นชัดให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวตนของเรา ที่เราตัวของเราเนี่ก็เป็นสมมุติโลกหรอกเรียกตามสมมุติโลกแต่อันที่จริงไม่รู้วันเป็นอะไรนี่แหละเราเรียกว่าคนเราเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนเป็นคนตายพวกหมอพวกพยาบาลน,นี่เห็นดีเห็นอยู่ตลอดแหละอยู่คนเก็บคนป่วยอยู่กับคนตาย โอ้ทางนั้นแหละไม่มีอะไรที่จะจริงจังในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้พี่นาอย่างนี้พี่นาขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นหน้าตา ขันทั้งห้ามีอะไรบ้างรูปขันคือตัวตนของเราเนี่แหละเวทนาขันคือการรับรู้อารมณ์สัญญาขันความจำได้หมายรู้สังขารขันความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณขันคือใจของเราหรือวิญญาณ แต่พอว่วิญญาณก็นึกถึงผีถึงอะไรไปอันนั้นก็ไม่ใช่วิญญาณหมายความว่าความรู้หรือผู้รู้ที่อยู่ที่ตัวเรานี่ให้พี่นาเข้าไปอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายึดถือเอาไม่ได้ก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้เราต้องทำสมบัติมนุษย์ให้ได้ ทำสมบัติสวรรค์ให้ได้ทำสมบัติพระนิพพานให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นในตัวตนของเราหรือในในใจของเราให้เราเห็นความจริงเหล่านี้ให้เห็นชัดให้เห็นถูกต้อง ให้เห็นตามที่เรียกว่าสัมมาปฏิบัติคือเห็นความจริงความจริงที่ตัวตนของเราเนี่ยให้เราเห็นเราจะยึดถือเอาตรงไหนเป็นตัวเราไม่ได้ยึดถือเอาผมเป็นเราก็ไม่ได้ขนเป็นเราก็ไม่ได้เล็บเป็นเราก็ไม่ได้ หนังก็ไม่ได้เนื้อก็ไม่ได้กระดูกก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเราไม่ยึดเราไม่ถือเราไม่สำคัญมั่นหมายเมื่อเรารู้ชัดแล้วเป็นดังนั้นแต่ถ้ายังไม่ชัดคุณธรรมยังต่ำอยู่ยังไม่สูงก็พออนุโลมคือรู้ได้บ้างเห็นได้บ้าง พิจารณาความจริงได้บ้างก็อย่าประมาททำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเองมันจะประเสริฐขึ้นเองใจเราเราประเสริฐกายนี้มันไม่ประเสริฐหรอกมีแต่ค่อยแก่ไปเรื่อยๆหมอทันตกรรมตกแต่งนี่ รวยเงินสมัยนี้นะทำไมถึงรวยเพราะว่าคนตกแต่งเนี่ยไปดึงหน้าบ้างไปทำตัวนั้นบ้างทำตัวนี้บ้างราคาไมา่ใช่พันสองพันนะเป็นแสนน่นท่านนายพิจนาถือความจริงพ่จนาไปเรื่อยๆ พิ่จะนาจนไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาได้สักอย่างเดียวนั่นแหละเอาป่านั้นเนี่ยเห็นชาติมดเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์หรือจะเพิ่มเข้ามาอีกก็เห็นความเจ็บเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ ให้พิจารณาเข้าไปมองเห็นตัวเราเป็นโครงกระดูกอยู่เลยเราไม่ต้องกลัวเห็นตัวเรานี่เป็นโครงกระดูกจะยึดตรงไหนมันไม่มีที่ยึดแล้วให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆหรือเรื่อยๆ มันจะวางความยึดความถือได้จะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเราเกิดมาแล้วเราต้องทำสมบัติให้สมบูรณ์ให้ทำสมบัติมนุษย์คือรักษาศีลสมบัติสวรรค์ก็ให้ทานรักษาศีล สมบัติพระนิพานก็ให้ปฏิบัติให้มีมากมีผลเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้แหละบ่อยๆอ,อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเราสามารถกำหนดได้ในะเวลาไหนก็กำหนดดูเลยให้มันเห็นโทษของกายนี้ ต่อไปพูดภาษาต่างประเทศไปทายกทายิกาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาปฏิบัติธรรมทีนี้ไลยคนมาไลา่ ให้ตั้งใจพิจารณาถ้าฟังเข้าใจก็ให้ตั้งใจพิจารณาตามที่ว่ามานั้นแต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงความบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยเจ้าสุรบัณก็ให้คอยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเขา้าก็ให้เราเห็นลมหายใจเข้าอยู่เรื่อยๆลมหายใจออกก็ให้พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกของเหา่าถ้าเห่าเห็นลมหายใจเขา้าหายใจออกอยู่นั้น เขาเรียกว่าเราภาวนาเป็นอยู่แล้วถ้าเราเห็นนะยืนอยู่เาก็เห็นลมของเานั่งอยู่เาก็เห็นลมของเราเรานของน,นอยู่เาหขาาก็เห็นลมของเร่านอยเหายเ่าหยจลมขอายเหอายขอาอายู่ออกอยูน่นล่นแหละ ให้เบิกลมหายใจคอยเบิงลงมหายใจเราหายใจเข้าเราดูได้บ่เราสามารถกำหนดลมได้บ่อเวลาลมหายใจออกเราสามารถกำหนดรู้ได้บ่ถ้าเราสามารถกำหนดรูได้ ซึ่งลมหายใจเขา้าหายใจออกนี่ก็แปลว่าเฮาภาวานาอยู่บิดมือบิดเวนเฮาเห็ดอีอย่างอยู่กราสางังถ้าเฮาเห็นลมหายใจของเฮาอยู่เรื่อยนั้นก็เรียกว่าเราภาวานาไปในตัวเราทำสมาธิอยู่ในตัวให้คอยพิจารณาจากซีมันมันใกล้ดิ ยังแฉนหลวงพ่อบางนี้มันมาใช้เวลามันเป็ดมือเพื่อจะมาฮอัดวัดป่าดนให้โชคได้เฮามาไก่ป่านั้นแล้วเฮาก็บต้องให้มันกลับไปซื่อ,อให้มันได้ธรรมะธรรมโมทันไม่ให้มันมีมากมีพ้นเกิดขึ้นเฮาต้องคอยดูคอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเฮา ถ้าอยากพิจารณาเขาพิจารณาได้ตามที่อัตมาเทศมาก่อนหน้านี้นั้นให้พิจารณาอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ให้เอาว่าเฮาทิ่ทำจิตของเฮามันนิ่งสงบเป็นหนึ่งได้จังไดให้คอยเขาทำความเข้าใจส่วนนี้ซะก่อนเวลาลมเข้าเวลาลมออกนี่เรากำหนดรู้ด้บ่ถ้าเฮากำหนดรูได้ นั้นแล้วเรียกว่าเราภาวนาหรือปฏิบัติเป็นแล้วถ้าเฮาคอยกำหนดรู้ลมของเฮาได้อยู่ในอิริยาบถต่างๆเื็นเหตุเรียกเห็ดงานหรือว่านั่งอยู่ว่างๆบ่ได้ทําธุระสิ่งใดบ่ได้ทําหน้าที่อันใดเฮากคอยเบิง้งสังเกตบอรมหายใจเฮาดู ถ้าเฮาเห็นลมหายใจเขาเห็นลมหายใจออกอยู่ก็เรียกว่าเฮาภาวนาเป็นแล้วถ้าภาวนาโบปิดนั้นมันที่กำหนดว่าไ้เลยกำหนดความคิดความรู้อันไหนกำหนดบวทึกจากเป็นส่วนไหนเป็นอันไหนบวรู้เลยแต่ถ้าเฮาภาวนาเป็นแล้วมันรู้เด้ มันรู้รู้มันออกแล้วก็โอ้ใจเาก็สบายเย็นอยู่ภายในนู้นนะอยู่ภายในหัวใจเฮาเลยนะเราท้าบกลางโอ้คที่มันเย็นไือวัดเลยอันนี้เรียกว่าหาภาวนาเปิดแล้วเราได้สบบวชพอดีผ่านแล้วตั้งแต่โซราบันขึ้นไป ใจเฮาสติตั้งเทียงตั้งมันบววันไหวบวทอดทิ้งการปฏิบัติยินดีในการปฏิบัติพอใจในการปฏิบัติชอบใจในการปฏิบัติเฮ็ดสัน่ะอยู่เรื่อยๆยืนกายสังเกตบรลม นั่งก็ให้สังเกตบวังลมนอนก็ให้สังเกตบวังลมเฮาพอได้สังเกตมันก็เป็นไปเองของมันอันนี้เรียกว่าเฮาทำเป็นแล้วเฮาอยู่สื่อเราก็สบายจิตใจเฮาปอดโปรง่งดีจิตใจเฮาบ่าฟุง้งซ่านพ่เป็นไปตามอากาศต่างๆ มันนิง้งมันตั้งเตียงตั้งมันเฮาเ็ตยังอยู่มันก็รู้ได้ในตัวเฮานี่อันนี้เรียกว่าเฮาภาวนาถูกต้องแล้วเฮาบอต้องไปหาที่อื่นหาอยู่ที่ตัวของเฮาเนี่ยหาที่อื่นบ่เห็นหรอก หาอยู่ในตู้พระไตรปิฎกมันก็ไ่เห็นอันนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้เฮาทำตามเท่านั้นจึงจะเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ือเห็นธรรมแล้วก็เห็นะพุติเจ้าถ้าพรเห็นธรรมก็ว่าเห็นหพุติเจ้าถธรทมคำสอนอ่านแล้วเข้าใจแล้วมันก็ยังเป็นปริยัตดอยู่เป็นปริยอัเป็นการทึกษาเล่าเรียนการมาทำตามจงังซี่อันนี้เดียกวปฏิบัติ คือทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพิ่นสอนไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามพอทำถูกต้องแล้วใจของเฮาเย็นสงบบบเหตยนังมันก็สงบใจมันสบายอยู่ภายในลึกๆกุณนะลูกเต้าแซวมันหยอกกันเล่นกัน ลูกหลานเนี่เฮาก็บร่รำุขานซื้อๆใจเฮานะบรราคาญนขาเขาโอ้ยเขาเล่นฟุนเล่นยังเฮาก็ว่่ได้ไปกังวลเฮามีแต่เมตตาเฮามีแต่ความสงบเยินใจบอกคิดนึกอยากดา่าอยากให้มันบวบีในใจเฮาอย่างดีก็แค่บอกเขา เขาเศร้าก็ดีไปพอเศร้าก็แล้วไปเขาบยุ่งเลยแต่เฮาสบายไปนั้นแหละไปสิวาจะไกระสังเ้าบสนใจสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกของเฮานี้เท่านั้นเ้าเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งๆที่เฮาไม่ได้ตั้งใจฝึกดิน้นมันก็เป็นของมันขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเฮา รู้เห็นแล้วเฮาเข้าใจทำแล้วเฮาเห็นทำแล้วทำคือความสุขความสบายเกิดขึ้นในใจของเฮาแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นทำเหมือนกันถามว่าเห็นทำพระพุทธเจ้าก็บ่าเป็นสัมมาสัมพุทธะว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบตัดสรู้ด้วยพระองค์เองตัดสรู้อีอย่างละ ก็ตัดสิรู้ทมเถอะทำเกอนใดคืออริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เฮามาเฮ็ดอยู่นี่เป็นมรรคอันนี้เฮาเดินตามมรรคเดินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือพระอ,องค์ปฏิบัติให้เป็นจนได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าให้เราคอยเบื่ง พระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะก่อกนจังได้ตัดสรล้เป็นพระพุทธเจ้าเฮาเฮ็ดอยู่นี้ใจเฮาก็สงบสบายก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมแล้วนี่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทำเที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นก็หลายและแปดหมื่นสี่พันวัฒนาขันทน ปฏิบัติตลอดชีวิตก็ยังบวชแต่เฮาว่าป่านนั้นเราพุทธเจ้าสอนไวอ้อริยมรรควีงองแปดต่นนั้นเองสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังปะความดำริชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบ สัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตให้มัน่นคงหรือว่าเป็นสมาธิชอบเอาเห็ดีเดี๋ยวนี้เอาปฏิบัติอยู่คอใด้อะขอที่สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่เดี๋ยว เอาว่าได้ปฏิวัติไปหลายๆหรอกเอาเท่านี้พอเห็นลมหายใจเขา้าหายใจออกนี่เท่านั้นให้เห็นอยู่สังสีใจเฮาก็จะสงบก็จะเห็นทาชัดเจนขึ้นเห็นจนบยยดวบวถือส่วนได้เลยในชีวิตอันนี้ทิ้งได้มดวางได้มดบวยึดบ่ถือเลย นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นภาษาที่พูดในประชาธิปที่ไต่ประชา,ะช,าชนลาวแต่ว่าก็อยากให้ฟังปริยัติหรือข้อคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้ว่ามีอย่างนี้ในการปฏิบัตินี้คอยลองฟังเว้ง ให้อาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุณโนอ่านเรื่องอนาปานสติให้ผู้ที่มาไหมหรือผู้ที่ยังบวชทันเข้าใจลึกซึ่งได้เห็นสัตว์แจ้งขึ้นมาประคำสอนของพุทธเจ้าเรื่องนี้มีอยู่เฮาปฏิบัติตามนี้แล้วเฮาต้องในพ้นทุกข์แน่นอน เอาว่าต้องทุกข์เดือดร้อนในนรกละไปแต่สวรรค์กับพรม,มโลกไปนิพพานเท่านี้ถ้าเหตุตามที่คนแสดงไว้ทั้งหมดนั้นนะ่ะลองเบิงฟังมึงรู้ว่าเป็นยังไงเอานิม,มนอาจารย์พระมาาไฟบุญอ่านอาน,อนาปนานสติสูตรอันเป็นคำสอนของพขงพุรธเจ้าอยู่ในระไตรวีดก นิมนต์อ่านบังนิมนต์เพราะนิมนต์อ่านครับอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่เพราณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ คือโดยในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้พานาดันั้นมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้ามีสติระลึกถึงลมหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นถือย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกตือย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้ปร้ามเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกทย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้ปร้ามเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้ปร้ามเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออก ตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร,ร,ร้อเเรเรรมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใจเข้า,า,าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใจออกเต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิต ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกตัวย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้ปรามจาะซึ่งจิตให้ใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งให้ใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งให้ใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออกต่อย่ำทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกต่อย่ำทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเตีย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลือ ยู่เป็นประจําหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําหายใจออกรดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจําหายใจเข้า ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอาณาปานสติที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่เมื่อการทำจริงเป็นธรรมะที่เธอปรารบแล้วไม่ย่อหย่อน สติเป็นสิ่งที่เธอเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่หลืมหลงเมื่อกายสงบระงับแล้วไม่กรนกระวายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวเธอพื่อที่เป็นเช่นนี้เมื่อนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียนเอากเกเสเป็นผู้กลัว ต่ความเป็นาธาตุของกิเลสเป็นผู้ปรารบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เหนือนิพนนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเป็นดูแล้วจะพึ่งทำแก่สาวบกทั้งหลายกิดนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนบ้างพวกเธอจงเพียนเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละ ว่าจากเรื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลาย